วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้อมและคินออโต้ไทยแลนด์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพาลูกค้าทุกท่านมาชมผลงานตกแต่งในรถเบนซ์สปินเตอร์นะคะรถคันนี้เป็นเบนซ์สปินเตอร์เอ็กซ์ตร้าลองเป็นรถมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างเชิญชมเลยค่ะค่ะในรถคันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเบาะ VIP 10ทิศทาง4ตัวนะคะในเก้าอี้ VIP 2ตัวนะคะสำหรับแถวแรกจะมีโต๊ะพับซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะคะในที่เท้าแขนเลยค่ะแล้วก็ทำด้วยลายไม้นะคะใช้งานได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเวลาไม่ใช้เราก็พับเก็บเข้าไปในโต๊ะนี้ได้เลยนี่ค่ะและเบาะแถวแรกนะคะยังสามารถหมุนกับหลังหันได้ด้วยนะคะสำหรับคอนโซลที่ผนังข้างซ้ายขวาของตัวรถนะคะตรงกลางจะมีโต๊ะพับไฟฟ้าสไลด์ออกมาเพื่อให้ผู้โดยสารแถวที่2ไว้ใช้งานนะคะโต๊ะพับไฟฟ้าก็ตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามเลยค่ะก็แถวสุดท้ายจะเป็นเบาะนั่งสำหรับ3คนนะคะเป็นปรับเอนอิสระส่วนกรอบหน้าต่างนะคะจะตกแต่งด้วยลายไม้ทั้งสองข้างเช่นกันค่ะและรถคันนี้นะคะใช้ม่านระบบไฟฟ้าจะติดตั้งทั้งหมด6บานนะคะด้านข้างนี้3บานฝั่งนี้2บานแล้วก็ตรงที่ประตูสไลด์อีก1บานรวมเป็น6นะคะส่วนด้านบนหลังคานะคะด้านทั้งสองข้างนี้จะมีลิ้นชักสำหรับใส่ของนะคะเปิดปิดมีที่ใส่ของตรงกลางนะด้านในเลยนะคะมีทั้งสองข้างเลยฝาก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะแล้วก็ตกแต่งหลังคารถคันนี้นะคะจะเป็นอะคริลิกแบบฟูลเลยค่ะอะคริลิกสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีไฟ7สีไฟก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการเลยค่ะแล้วก็ส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าของรถคันนี้จะใช้ทีวีขนาดใหญ่เป็นพาร์ติชันกั้นนะคะกั้นระหว่างคนขับและห้องโดยสารทีวีสามารถกดสไลด์ขึ้นลงได้แล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าออกแบบมาพิเศษสีลายไม้พิเศษเลยค่ะตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยวิทยุ Android แล้วก็เครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์สำหรับไว้ร้องคาราโอเกะปุ่มควบคุมต่างๆของเราจะเป็นระบบทัชนะคะเป็นแป้นสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างของคอนโซลนะคะเราจะมีที่สำหรับใส่ร่มไว้ด้วยค่ะเวลาลูกค้าลงรถและเวลามีฝนตกก็จะได้หยิบใช้ได้ง่ายเลยค่ะแล้วก็มีที่ใส่เครื่องชงกาแฟมีที่ใส่ตู้เซฟและมีตู้เย็นด้วยค่ะรถคันนี้นะคะที่ผนังด้านข้างยังมีติดอุปกรณ์มิกเซอร์สำหรับร้องคาราโอเกะเพิ่มด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะแล้วรถคันนี้นะคะปูพรมอย่างหนาเลยนะคะเป็นพรมวัสดุเกรด A เลยค่ะเหยียบไปแล้วนุ่มเท้ามากเลยสีลูกค้าก็สามารถออกแบบและเลือกได้ตามความต้องการเลยนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะจะมีอุปกรณ์พิเศษขึ้นมา1อย่างเป็นอุปกรณ์แท็บเล็ตคอนโทรลของคินเลยค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะสามารถควบคุมทุกสิ่งอย่างในรถคันนี้ได้เลยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะก็อย่างเช่นเบาะ VIP นะคะสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังด้วยไฟฟ้าปรับจากตัวนี้ได้เลยค่ะเลื่อนสไลด์ข้างหน้านะคะถอยหลังยกที่ดันน่องทำได้หมดเลยค่ะแล้วก็ต่อไปเราก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะคะสามารถเพิ่มวอลุ่มเปิดลดวอลุ่มได้นะคะสามารถเปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนแท็กได้เลยจากแท็บเล็ตนี้แล้วก็ส่วนของตัวรถนะคะตัวนี้สามารถควบคุมทีวีผ้าม่านเครื่องชงกาแฟแล้วก็ประตูรถได้เลยค่ะทีวีนะคะสามารถกดควบคุมให้สไลด์จากแท็บเล็ตได้แบบนี้เลยค่ะอันนี้กดลงนะคะแล้วก็กดสไลด์ขึ้นแล้วก็ม่านไฟฟ้าก็ควบคุมจากแท็บเล็ตนี้ได้นะคะ
สไลด์ขึ้นค่ะเปิดม่านนะคะเป็นม่านไฟฟ้าค่ะเราจะให้หยุดก็หยุดตรงนี้ปึ๊บหยุดแล้วนะคะแล้วกดสไลด์ลงปิดหน้าต่างแล้วก็เครื่องชงกาแฟนะคะเครื่องชงกาแฟก็สามารถกดสไลด์ได้จากแท็บเล็ตเหมือนกันกดสไลด์ออกมาแบบนี้นะคะแล้วกดเข้าส่วนตัวประตูกันคะประตูของรถเนี่ยเราก็สามารถควบคุมจากแท็บเล็ตนี้ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ประตูเปิดอยู่เราจะให้ปิดนี่ค่ะสามารถสั่งงานได้จากแท็บเล็ตคอนโทรลนี้เลยแล้วก็นะคะเรายังควบคุมเปิดปิดไฟในรถนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูนะคะปิดไฟแล้วค่ะแล้วก็เปิดไฟแล้วสามารถเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวสีแดงสีฟ้าเดี๋ยวทำเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะค่ะด้านท้ายของรถคันนี้นะคะยังมีพื้นที่นะคะเอาไว้สำหรับใส่สัมภาระต่างๆได้ค่ะพื้นที่ยังเราสามารถแบ่งเป็น2ชั้นนะคะด้านบนนี้สามารถเปิดปิดได้จากด้านในนะคะเพื่อหยิบของส่วนด้านล่างเนี่ยจะวางกระเป๋าเดินทางวางของใหญ่ๆของหนักๆได้เลยค่ะค่ะในรถคันนี้นะคะยังมีอินเตอร์คอมด้วยนะคะอินเตอร์คอมเอาไว้สำหรับโทรหาคนขับนะคะแล้วก็เคลือบด้วยลายไม้สวยงามเลยค่ะแล้วก็ในรถคันนี้นะคะทั้งหมดนี้เราใช้ไม้ E1 ในการตกแต่งมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะไม่เหม็นเลยแล้วก็ไม่แสบตาด้วยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะตกแต่งรถของท่านนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจนี้หรือโทรเข้ามาสอบถามที่ร้านโดยตรงได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ